ค่ะมาดูความสนุกคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวสกูชี่นะคะโอเคสกูชี่ที่จะนำมารีวิวในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอะไรเราไปดูกันเลยดีกว่าจะเป็นนี่เลยนะคะเป็นนี่เลยนะคะเป็นบิงซ่ากับชิเป็นแบบไม่ใช่ชิเราจะพูดชิฟิอาโทสไม่ใช่เป็นคิวตี้วัฟเฟิลนะคะของพี่หวายโอเคเดี๋ยวเราก็จะเริ่มดูจากบิงซ่าเองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะดูแพ็กเกจกันเลยดีกว่าข้างบนเขาก็จะเขียนว่าบิงซ่านะคะคือบิงซูหมีน้อยก็จะเป็นลูกหมีนะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบเดี๋ยวเราค่อยดึงก็จะเป็นน้ำแข็งนะคะเป็นบิงซูแล้วหลังก็เขียนว่าคำเตือนแบบรื้อๆเขาเขียนคำเตือนนะคะแล้วก็คำเตือนแล้วก็คำอธิบายอะไรต่างๆแซมแบนนะคะกับอันนี้ยังไงนะคะแล้วก็ Do not eat โอเคเดี๋ยวเราเก็บดูกันเลยดีกว่าถ้าเราอันนี้ก็คือตัวบิงซ่าของเรานะคะมันก็คือบิงซ์มีนะนี่นะคะนุ่มสโลมากเลยนะเราลืมให้ดูหน้าเขาก็จะมีลายเส้นคือไม่ต้องโฟกัสเลยเพราะว่าลายเส้นเขาคงเป็นลายชัดมากนุ่มสโลนะครับคิวคิวบิงซ่านะคะบิงซ่าก็มีความสโลโดยเฉพาะตัวนะคะสวัสดีจ้าฉันชื่อบิงซ่าเฮ้ยมันนุ่มมากเลยนะเนื้อมันแบบหอมด้วยนะคะบิงซ่าน่ารักเขาแบบน่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยต่อไปเป็นคิวตี้วัฟเฟิลนะคะนี่เลยเป็นคิวตี้วัฟเฟิลนะคะของ Happy Channel แล้วก็มีสติ๊กเกอร์ทองติดของชวัตด้วยนะแต่เราซื้อมาจากร้านที่หนึ่งนะคะไม่ได้ซื้อมาจากร้านชูพี่หนึ่งน่าจะรับมาจากชวัตมั้งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่แล้วก็มีโลโก้ที่หวายตรงนี้นะคะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจด้านหลังนะคะมีไอจียูทูบไลน์นะคะโอเคโปรดักต์บายหวายซี่คาเฟ่เอ็กแฮปปี้ชาแนลนะนี่นะคะดึงออกมาก็จะมีใบนะคะเขียนว่าคิวตี้วัฟเฟิลแล้วก็เป็นรูปวัฟเฟิลนะแล้วก็ WZ คาเฟ่เอ็กHappy Channel เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดก่อนนะคะก็มันก็เป็นแบบอะไรอ่ะเดี๋ยว Waffle นะคะเป็น Waffle ซ้อนกัน2ชั้นแล้วมันก็แบบน่ารักมากไอติมเขาจะเป็นแบบเป็นไอติมกาแล็กซี่นะโรยนมข้นหวานนะคะแล้วก็มีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็ด้านล่างก็มีลายเส้นนี่นะมันโอ้ทำไมมองไม่เห็นตรงนี้นะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มบีบไปเลยดีกว่าตุ้งซาโลนะคะนี่มันนุ่มมากเลยนะนี่นะครับนุ่มซาโลนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบายอ๋อแล้วลืมบอกกินอันนี้ก็หอมนะคะลืมบอกกินโอเคไว้จริงๆแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราด้วยนะบ๊ายบาย